ยำพี่น้องเบิ่งยำกินบ่เธออยู่วันไหมอ่ะพี่น้องยำข่อยสวัสดีพี่น้องมื้อนี้คุณแม่ก็จะทำยำค่อยจะทำยำอะไรนะปูม้าแล้วก็คุณแม่จะทอดปลาแล้วก็ต้มปลาไหลพี่น้องเนี่ยปลาไหลอยู่ใช่ไหมคุณแม่จ๊ะอันนี้พี่น้องปลาไหลพี่น้องเอ้ยจะมาต้มอุ้ยหลวงจะมาต้มให้นางงามรับประทานจะไปตั้งอันคอยกับขนลุกขนพองเลยพี่น้องจ๋าจะบึงปลาไหลเห็นปะเนี่ยก็ดูเอานะจ๊ะคอยแล้วพี่น้องเอ้ยไม่ได้จ๊ะ โอ้ยอยากหัวดิหูกินน้ำดับเด้ออันนี้คอยก็จะสับหั่นพักเลยเด้อพี่น้องเฮ็ดอันย่ำมุ้งคอยน้ำปุ่มมาเนาะเฮ็ดบานๆเด้ออย่าว่ากันเด้อทอดปลาแล้วเอาปลาลงทอดจะซอยผักนี่พี่น้องทำยำจะเนาะต้นหอมหัวหอมกระเทียมอะไรพวกนั้นไปนะโอเคจ้ะมักม่วงสื่อมากอันเก็บมากเพราะท่านได้กินพี่น้องจ้ะเออนี่แหละเสร็จเด็ดมากินครั้งแรกแหละคุณแม่ฝานให้ก่อนมันจะเป็นรสชาติเป็นจะไดมันจะเหลืองเหรอตัวนี้นะมันจะอร่อยหรือเปล่ามันจะเปรี้ยวหรือเปล่าเปรี้ยวอยู่ดอกน้อยๆไม่เป็นไรเนาะพี่น้องตอนนี้กำลังจะต้มเอียนพี่น้องเด้อต้มเปรตเอียนแสบปะนะใส่ขิงข่าตะไคร้ใช่ไหมใส่อะไรบ้างใส่ทุกอย่างใส่มะขามขามเปียกขิงข่ามะนาวกระเทียมอะไรก็ว่ากันไปพี่น้องตอนนี้แม่กำลังสับแม่กำลังสับขาอยู่ขาใช่ไหมจ๊ะแมนบอกเอาใส่ลงไปตัวนอนใส่ลงไปเดือดเสร็จแล้วเราก็จะใส่อันนั้นใช่ไหมเดือดเรารอจนเดือดแล้วเราก็จะใส่ปลาไหลลงไปปลาไหลลงไปได้พี่น้องนี่จ้ะนี่แหละจ้ะเดี๋ยวจะให้เบิ่งในตอนต่อไปเด้อเดือดแล้วพี่น้องคุณแม่จะใส่ระวังนะถ้ามันยังไม่ตายนะแย่เลยนะปลาไหลพี่น้องต้มปลาไหลเป็นอาหารของมนุษย์เด้อเป็นอาหารของมนุษย์เด้อให้เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมพี่น้องลงไปแล้วนะจ๊ะขาแล้วอีพอเป็นคนขาขาแล้วจ้ะเดี๋ยวเรามาดูตอนมันสุกด้วยพี่น้องจ้ะปรุงรสด้วยอะไรบ้างคุณแม่ปิ้งก็ใส่ผักติ้วใส่ผักอันนั้นผักกระเทียมผักกระเทียมโอเคอ้าวเป็นไงมันสุกแล้วแล้วเราก็จะใส่ใบอะไรนะแมงลักบอกใบอะไรอ่ะใบตูใหญ่ใบตูเทศผักอีตูใหญ่ผักอีตูใหญ่ใบโอ้ยใบไอ้ตูเทศไอ้ตูเทศไม่อย่างน้อที่หอมที่คอยไปผัดมาที่อยู่ไหล่ของคุณลุงน่ะพี่น้องโอ้จำไม่ได้ไผบอกหัวได้จ้ะซีมมึงแม่แซ่บบ่คุณแม่ซีมเพื่อความแซ่บหอมซีมมึงหืมบ่ซีมพี่น้องต้มเปรตปลาไหลดูสิอวบอันน่าทานมากเลยโอเคเดี๋ยวจะเอิ่นคนมากินเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวมากินกันเด้อจ้ะพี่น้องนี่อันย่ำของข่อยด้วยจ้ะย่ำเหมือนบ้านนะจ๊ะเด้อเฮ็ดบ่ถึงสูตรแพ้กะยะวาข่อยด้วยจ้ะข่อยเฮ็ดจังซี่สูตรแพ้สูตรมันสูตรอีสานของคนเดียวสูตรเท่าที่หาได้นี่แหละจ้ะแล้วก็จะเทลงนะจ๊ะนี่สูตรแพ้สูตรมันสูตรแพ้สูตรมันสูตรอีสานของคนเดียวคืออย่างอีก2 1เพิ่นสอบเบาสูตรแค่สูตรมันสูตรอีสานฉันก็กินมาได้จ้ะเด้อย่ามของข่อยนี่แหละจ้ะโรยหน้าสีสวยๆนิดนึงมาแล้วย่ำพี่น้องเบิ่งย่ำกินบ่เธออยู่วันไหมอ่ะพี่น้องย่ำข่อยมันจะแสบบ่จ้ะเดี๋ยวถ่ายรูปกันเด้อ